วัสดีครับประเด็นที่ผมจะเรียนให้ท่านได้รับทราบในวันนี้ก็คือทำไมคนเราต้องดื่มน้ำกันท่านผู้ชมครับมีบางคนลืมดื่มน้ำบางคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนสูงอายุไม่ต้องการดื่มน้ำด้วยเหตุผลง่ายๆคือไม่อยากเดินเข้าห้องน้ำเพื่อไปขับถ่ายปัสสาวะนั่นถือเป็นความเข้าใจผิดอย่างมากนะครับน้ำถือเป็นสิ่งสำคัญต่อสุขภาพของร่างกายรวมไปถึงการส่งเสริมระบบภูมิคุ้มกันให้สามารถทำงานได้ตามปกติในร่างกายของคนเรานั้นประกอบด้วยน้ำประมาณ 60% ของน้ำหนักตัวในจำนวนดังกล่าว2ใน3มันจะปรากฏอยู่ในเซลล์ทั่วร่างกายส่วนอีก1ใน3ปรากฏอยู่ในเลือดและส่วนหนึ่งจะปรากฏอยู่ระหว่างเซลล์ทั่วร่างกายประโยชน์ของน้ำที่มีต่อร่างกายที่เราควรทราบก็คือน้ำมีบทบาทสำคัญต่อปฏิกิริยาในการเผาผลาญต่างๆภายในร่างกายประการที่2เป็นองค์ประกอบที่สำคัญของเลือดโดยมันจะทำหน้าที่อย่างน้อย3อย่างด้วยกันนั่นก็คือทำหน้าที่นำส่งสารอาหารออกซิเจนไปยังเซลล์ต่างๆภายในร่างกายประการที่2ทำหน้าที่เป็นสารละลายขับถ่ายเอาของเสียออกจากร่างกายในรูปแบบของปัสสาวะและเหงื่อประการที่3ควบคุมระดับอุณหภูมิของร่างกายให้อยู่ในระดับปกติน้ำมีบทบาทสำคัญต่อการทำงานของสมองในสมองของเราจะมีน้ำเป็นองค์ประกอบประมาณ 90% เมื่อใดก็ตามที่ร่างกายของเราขาดน้ำทำให้สมองของคนผู้นั้นทำงานบกพร่องไปเกิดมีอาการวิงเวียนความคิดความอ่านเสียไปไม่มีสมาธิประการที่4น้ำมีบทบาทสำคัญต่อการทำงานของระบบหัวใจและเส้นเลือดเมื่อใดก็ตามที่ร่างกายของเราขาดน้ำไปการทำงานของระบบหัวใจและเส้นเลือดก็จะเสียไปทุกครั้งที่ลุกขึ้นยืนจะเกิดมีอาการวิงเวียนเหมือนจะเป็นลมประการสุดท้ายน้ำมีส่วนสัมพันธ์ต่อการย่อยอาหารนอกจากย่อยอาหารแล้วยังมีบทบาทสำคัญต่อการช่วยให้สารอาหารถูกดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดนั่นคือเหตุผลที่ว่าทำไมคนเราต้องดื่มน้ำท่านผู้ชมครับสำหรับวันนี้ผมขอยุติลงแต่เพียงแค่นี้สวัสดีครับ